คือตอนเป็นมือแซกมันมีความสุขอีกหนึ่งแบบมันก็จะมีความสุขในการที่ส่งสารด้วยการใช้เสียงของแซกโซโฟนด้วยเมโลดี้แต่พอเป็นนักร้องเนี่ยผมคิดว่าอาวุธหลักของนักร้องคือการได้ใช้ภาษาในการเล่าเรื่องที่ผ่านมาผมเป็นนักแซกโซโฟนครับเล่นให้กับวงไม้นะครับเป็นหลักบันทึกเสียงให้กับศิลปินหลายศิลปินมากมายมันจะเป็นโพลีแคทพี่สแตมพี่เบิร์ดธงชัยไม่เอ็นไตพาร์กินสันวงมีนด้วยครับผมได้ร้องเพลงบ้างในอัลบั้มของวงไม้แต่ว่ายังไม่เคยได้ทำงานที่เป็นโปรเจกต์เดี่ยวและเป็นนักร้องเดี่ยวเพลงนี้ถูกแต่งโดยพี่ฟองเบียร์นะครับวันที่ได้เจอกับพี่เบียร์วันแรกผมโดนพี่เบียร์เรียกเข้าไปสัมภาษณ์เกือบ4ชั่วโมงไม่มีเรื่องเพลงเลยครับพี่เบียร์จูนแอททิจูดร่วมกันเช้าอีกวันหนึ่งมาพี่เบียร์ก็มาเคาะประตูแล้วบอกว่าเพลงเสร็จแล้วที่มาของเพลงนี้ก็คือในความเป็นคนหนึ่งคนเนี่ยเงินหายทะเลาะกับเพื่อนของหายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สำคัญเท่ากับความสุขหายรอยยิ้มเนี่ยมันเป็นของที่ถ้าหายแล้วอาการหนักเหมือนกันนะผมอยากจะทำอัลบั้มเพลงร้องมาตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้พอมาถึงโปรเจกต์นี้เนี่ยได้ความอนุเคราะห์จากพี่จุ๊บวุฒินันท์พิรมภักดีนะครับคำที่พี่จุ๊บบอกผมคำเดียวแล้วผมพร้อมที่จะทำงานให้จุ๊บด้วยทันทีคำพูดที่พี่จุ๊บบอกว่าพี่ไม่อยากให้เป้ทิ้งทาเล่นของตัวเองไปอยากให้มาช่วยสร้างอัลบั้มนี้ให้เกิดขึ้นหน่อยบทบาทของ Melodic Corner Community Jazz นะฮะจริงๆเบื้องต้นเราก็ตั้งใจที่จะอยากจะรวมกลุ่มคนพวกนี้ที่ชื่นชมแนวดนตรีแจ๊สให้มาอยู่ในค่ายนี้เป้นี่ก็เป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มองหัวแรกเลยก็คือความเป็นแซกโซโฟนิสต์ของเขาอาจจะเป็นศิลปินอยู่ในวงที่มีชื่อเสียงแต่ว่าในจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป่าแซกโซโฟนฉะนั้นเนี่ยอัลบั้มนี้ก็คือจะต้องให้เขาเป็นพระเอกไม่เคยยืนอยู่บนเวทีเพื่อที่จะเราเป็นศูนย์กลางทั้งหมดของการบรรเลงครั้งนั้นมันเป็นเรื่องใหม่ของผมมากนะครับที่ได้ร้องเพลงในสตูดิโอที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับพอเรามาร้องเพลงในห้องอัดจริงๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนการร้องเพลงในสเตจเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะชัดไปหมดรอบๆตัวมันจะได้ยินอะไรที่แบบแม้แต่เสียงลมหายใจเสียงกระดิกนิ้วมันยากมากเลยมันไม่ใช่โลกของพี่อ่ะพอไม่มีอินสตูเมนต์หรืออะไรแม่งมือไม้ด้วยไว้ตรงไหนอะไรงงมากเลยแล้วโลกของคนอัดเรคคอร์ดอ่ะมันจะเป็นอีกโลกนึงไม่เหมือนบนสเตจไงสเตจจะเป็นโลกที่เราคุ้นเคยแต่แบบมันอย่างมันชัดได้หมดเลยจากไม่เคยหนาวตอนนี้มือสั่นนะดูดิหนาวมากเลยตอนเนี้ยก็จะแอบจะเห็นผมอาจจะทำตัวไม่ถูกเหมือนกันในเวลาที่ยืนแล้วไม่มีเครื่องดนตรีอยู่ที่มือนะครับมันแอบคิดไปเองเข้าข้างตัวเองว่าฉันที่ยืนใกล้ๆมีสิทธิ์ห่วงใยเธอใครที่ทำให้รอยยิ้มเธอได้อีกคนนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคือพี่อุ๋มวริษดาพิรมภักดีนะครับเรียกว่าเป็นคอรัสจำเป็นของเพลงนี้วันนี้มาที่ห้องอัดเพื่อมาให้กำลังใจเป้ค่ะได้ยินเสียงเป้ร้องเพลงไปเราก็ร้องตามเข้าไปแต่ว่าด้วยความเคยชินก็เลยไปร้องลายประสานเข้าแล้วพอดีโปรดิวเซอร์ได้ยินเข้าก็เลยในที่สุดก็เลยให้มาร้องคอรัสให้ในเพลงนี้ค่ะพี่แก๊ปเป็นวอลคอลไดเรคเตอร์พี่แก๊ปมีวิธีการในการที่เฟ้นหาเสียงที่แท้จริงของนักร้องคนนั้นออกมาพี่คุยนะครับผมชอบสไตล์ในการโปรดิวซ์ของเขามากๆเพลงเขาจะมีความสละสลวยในฮาร์โมนีแล้วก็มีความเรียบง่ายย่อยง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายถ้าเพลงดีอ่ะยังไงมันก็ไปได้เรื่องสไตล์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าปรับให้มันไม่ต้องเยอะมากหรือว่าอยู่ในที่ของมันนะฮะมีสีสันบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ให้เป็นเพลงป๊อปเพื่อที่ให้เพราะมันเป็นเพลงร้องเราก็ควรจะต้อง
เน้นร้องและสื่อสารให้เขารู้เรื่องเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงแรกที่ผมเป็นนักร้องเดี่ยวอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับตอนนี้เพลงนี้จะเป็นเพลงที่บอกความเป็นตัวตนของผมในบอกรสนิยมของผมในการทำงานนี่คือเสียงที่แท้จริงที่เป็นเป้แซกที่จะถ่ายทอดให้คุณได้ฟังครับตอนเย็นพระอาทิตย์ตกเราจะนึกถึงเพลงนี้ก่อนนอนฟังเพลงนี้แล้วจะสบายใจผมอยากให้เพลงไหนสักเพลงของผมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแบบนั้นนะถามเธอที่ถามเพราะว่าไม่เจออะไรที่คุ้นเคยถามไปโดยไม่สนว่าเธอจะมองว่าตัวฉันกัน